หลังจากดิสนีย์พลัสฮอตสตาร์เปิดตัวไปไม่นานนี้เพื่อนๆคิดว่าไงกันชอบกันไหมหรือมีอะไรที่ไม่ชอบเนี่ยคลิปนี้ล่ะครับผมจะมาเปรียบเทียบกับ Netflix อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับอาจจะยังไม่ครบไปดูกันเลยNetflix กับ Disney Plus Hotstar เนี่ยมันต่างกันยังไงเริ่มที่ราคาแพ็กเกจเลยนะครับต้องยอมรับว่า Hotstar นี้ถูกกว่า Netflix เพราะถ้าใครสมัครรีเซลอย่างผมเนี่ยก็แค่เดือนละ35บาทเท่านั้นหรือค่ายอื่นที่ไม่ใช่ AIS ก็ตกปีละ799บาทนะครับส่วนของทาง Netflix ก็มีหลายราคานะเริ่มต้นที่99บาทของแพ็กเกจมือถือการล็อกอินเข้าสู่ระบบถ้าเป็นสายหาญเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับ Disney Plus Hotstar นะครับเพราะมันต้องเข้าผ่านเบอร์มือถือแถมไม่มีโปรไฟล์ให้สร้างเป็นของใครของใครต่างจาก Netflix ที่มีระบบโปรไฟล์สร้างของใครของมันได้คุณภาพวิดีโอสำหรับตัว Disney Hotstar นี้บอกได้เลยนะครับแต่ละดีไวซ์อาจจะไม่เหมือนกันไม่ฟิกแล้วแต่อุปกรณ์คุณรองรับนะส่วนทาง Netflix ต้องเสียตามแพ็กเกจถ้าอยากดู 4K ก็ต้องจ่ายแพงหน่อยนะแต่อุปกรณ์คุณก็ต้องรองรับด้วยคอนเทนต์สำหรับใครที่อยากดูจักรวาล Marvel เนี่ยแนะนำเลยนะครับเพราะทาง Disney Plus Hotstar เนี่ยขนมาเพียบหรือจะเป็น Star Wars ก็ไล่ดูได้เลยนอกจากนี้ยังมีหนังซีรีส์ในเครือ Disney Pixar หรือจะเป็นสารคดี National Geographic ด้วยนะส่วนของทาง Netflix นี่ก็น่าจะเป็น Original Content นะครับหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วทั้งคู่รองรับระบบปฏิบัติการเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแล็ปท็อป Android TV Apple TV เป็นต้นนะส่วนข้อเสียของทาง Disney Hotstar นี้ที่เห็นเลยนะระบบภาพแหละหลายเรื่องก็ไม่เต็มจอหรือแต่ละดีไวซ์มันก็สตรีมขึ้นไม่เหมือนกันอีกอย่างสมาร์ททีวีบางรุ่นก็ไม่สามารถโหลดได้ในสตอร์ประเทศไทยอย่าง LG เนี่ยต้องมุดไปโหลดที่อินเดียนะเสียงอาจจะยังไม่ดีเท่าที่เราคาดหวังไว้บางคนอาจจะคาดหวัง Dolby Vision แล้วก็ถ้าใครกดออกจากระบบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใหม่แล้วรอยืนยัน OTP ทุกครั้งนะครับข้อดีของ Hotstar ที่ผมคิดเลยนะราคาไม่แพงถ้าใครอยากดูซีรีส์ Marvel นี่เหมาะมากแถมรองรับภาคไทยด้วยอย่างที่บอกแหละส่วนใหญ่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับติชมได้ผมไม่ได้พุ่งเป้าว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแค่อยากจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memo Logic ด้วยนะครับถ้าใครคิดว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว